ต่อเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับก็จะเป็นติดกล้องนะครับวันนี้กล้องก็มานั่งกับเราคุยเรื่องเฟ็ตกันนะครับสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับพี่มุนเฟตประชุมแล้วก็ประชุมแล้ววันนี้คืนนี้น่าจะรู้ผลนะครับผมคิดว่าเขาก็คงส่งสัญญาณแหละว่าเดือนกันยายนี่ยประชุมครั้งถัดไปเนี่ยน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้ละนะครับครั้งนี้คงไม่มีอะไรนะครับก็ทุกคนก็ไม่ได้คาดว่าจะลดดอกเบี้ยครั้งนี้แต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่การส่งสัญญาณมากกว่าว่าคราวหน้าเนี่ยเขาจะพูดชัดขนาดไหนว่า จะลดออกเบีย้ยหรือไม่นะครับแล้วก็คือจริงๆเนี่ยในดอทพลอตของเฟดเนี่ยมันบอกว่าลดปีนี้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลดสองครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะต้องพูดอะไรที่มันที่มันโดวิชนิดน,นึงนะครับเพื่อจะส่งสัญญาณว่าอ่ะลดกันยาแล้วก็อาจจะมีการลดตามอีกครั้งหนึ่งในเดือนผมคิดว่าคือคือถ้ามุมมองเราเนี่ยคิดว่าปีนี้น่าจะสองครั้งได้นะครับก็คือกันยากับธันวา,นวาผมคิดว่าลดเพสแบบไตรมาสระครั้งไปเรื่อยๆเนี่ย ยังมีพอมีความเป็นไปได้นะครับมีคนเริ่มพูดถึงสามครั้งซึ่งมันค่อนข้างยากเนาะผมว่าสามครั้งก็อาจจะอาจจะเร็วเกินไปถ้าลดทุกทุกมิเตเลยเนี่ยมันจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาจะลดเป็นซีรีส์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆบางทีมันก็จะเป็นสัญญาณที่มันมันแรงเกินไปนะครับถ้าลดอ่ะครั้งหนึ่งแล้วเว้นบ้างแล้วก็บอกว่าจะดูตัวเลขแล้วลดอีกทีหนึ่งเนี่ยผมคิด <c oughs> ว่าตลาดก็จะซึมซับข่าวแบบนี้ไปว่า การลดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ดันดียวนะมันต้องมาดูตัวเลขกันอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นการลดแบบที่สมูทมากกว่าตลาดค่อยๆทยอยรับรู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าลดเนี่ยมันก็มีเหตุผลให้ลดได้หลายอย่างด้วกันหนึ่งก็คือภาพนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเงินเฟอ้อมันเริ่มลงมาละนะครับจากที่อ่ะตอนนี้มันเคยขึ้นไปอยู่อ่าถ้าถ้าดูเป็น Core PCE ตัวที่เฟดดูเนี่ย ขึ้นไปเกิน5%วันนี้ก็ลงมาเหลือสัก2.6%ละนะครับแล้วถ้าดูเป็นโมเมนตัมมันออนมันเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก0.1 0.2ก็คือมันดูมันออนมันเนี่ยมันดูกลับเข้าสู่กรอบละนะครับตัวย่อนเยียร์ year year เนี่ยมันก็จะค่อยๆทยอยลดลงแหละนะครับเพราะเนี่ยที่2.6เนี่ยมันก็ถือเป็นเดเวลลอปเมนต์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็คือความน่ากังวลความน่ากลัวของเงินเฟ้อเนี่ยมันหายไปเยอะแล้วก็ดูมีแนวโน้มว่าจะกลับสู่เป้าหมายได้นะครับ ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะเฟดเนี่ยกเ็เขาเรียกดู a l ลแมนเดตก็คือมันมีเป้าหมายเรื่องราคาเรื่องเงินเฟอ้อต้องอยู่ในกรอบอีกฝั่งหนึ่งก็คือต้องเศรษฐกิจก็ต้องดีด้วยนะครับในภาพถัดไปคืออัตราการว่างงานนะเขาต้องการให้อัตราการว่างงานเนี่ยมันอยู่ที่ Full Employment ก็คือถ้าเมื่อไหร่อัตราการว่างงานมันมันเพิ่มขึ้นเร็วๆเ,เนี่ยเฟดก็อาจจะต้องพิจารณาว่า าต้องลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันกลับมาจ้างงานมากขึ้นนะครับไอ้นี่วันนี้ที่อัตราการว่างงานเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ที่4ี่จเซนเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่จุดที่ที่บาลานซ์ระหว่างสองเป้าหมายละนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำหนักมันไปอยู่ที่เงินเฟ้ออันเดียว่็วงเงินเฟ้อมันเกินเป้าอัตราการว่างงานยังต่ำอยู่เนี่ยก็ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็คงไว้สูงๆเพื่อจะรอนะวันนี้เงินเฟ้อลงมาแล้วอัตราการว่างงานขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักมันเริ่มบาลานซ์กัน เพื่อจะพิจารณาว่าจะลดดอกเบีย้ยได้ละนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเขาตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยในหน้าถัดไปเนี่ยสิ่งที่เฟดหรือนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปดูเนี่ยก็คือเขาจะใช้เป็นเป็นเทเลอร์รูก็คือเป็นการบารลานระหว่างสองเป้าหมายนี่แหละว่าเงินเฟ้อส่วนหนึ่งกับอัตราการว่างงานส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เราคำนวณมาให้ดูว่าถ้าใช้เทเลอร์รูคำนวณเนี่ย ที่เงินเฟ้อปัจจุบันนะครับ2.6การบตราการว่างงานปัจจุบันที่4.1เปอร์เซ<ม>็นตเนี่ยดอกเบีย้ยที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่4.6เปอร์เซ<ม>็นตวันนี้ดอกเบีย้ยคือ5.5.25ถ<ม>ึง5.5นะครับตีคร่าวๆก็คือประมาณส<ม>ัก5.3นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามันลงดอกเบีย้ยไปได้สักประมาณ2-3ครั้ง<ม>จากนี้ไปถึงจุดที่เหมาะสมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเอาเซฟเซฟเนี่ยก็ลด ได้สักสองครั้งถ้าตัวเลขมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสามครั้งอาจจะ aggressive ไปหน่อยในปีนี้นะครับแล้วจริงๆตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็อาจจะมีขึ้นบ้างลงบ้างผมคิดว่าเพื่อจะให้มันเซฟเซฟเนี่ยผมคิดว่าลด2ครั้งในปีนี้เนี่ยน่าเป็นจะเป็นจุดที่เฟดสบายใจก็คือผ่อนคลายบ้างแต่ว่ายังอยู่อยู่ในจุดที่ไม่ได้ผ่อนคลายจนเกินไปนะครับดอกเบี้ยไม่ได้ต่ำกว่าเทเลอรูก็ยังเป็นดอกเบี้ยที่อ่ะ เหมือนคือยังเหยียบเบรกอยู่นะครับเหยียบเบรกแต่ว่าไม่ได้เบรกแรงเท่าเดิมละค่อยๆผ่อนเบรกขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่การเหยียบคันเร่งนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่สบายใจว่ารถปีนี้สักสองครั้งนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็ยังอยู่สูงกว่าเทโลรูอยู่เอ๊ะเขาตั้งเป้าตัวเงินเฟ้อประมาณสองเปอร์เซ็นใช่ไหมใช่อย่างนี้แปลว่าดอกเบี้ยเขาก็ต้องเป็นเลขสามอ่หรอดอกเบี้ยก็ควรจะอ่าคือตอนนี้มันอยู่ที่ว่าทุกคน เริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วคนก็จะเริ่มไปมองแล้วว่าดอกเบีย้ยมันควรจะลดเทอร์มินัลเรทจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช,ใช่ไหมครับจริง,รงๆเราดูหน้าหน้าถัดไปเลยก็ได้ผมทําเป็นจริงๆถ้าสิ่งที่คนจะสนใจเนี่ยก็คือตัวบอลยูเนี่ยแหละใช่ไหมครับว่าบอลยูเนี่ยมันจะลงไปอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเฟดลดดอกเบีย้ยไปที่เทอร์มินัลเรทเท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้คํานวณมาให้เสร็จแล้วว่าอ่ะบางตอนนี้มันอยู่ในเรนจ์ชวามานี้แหละสามถึงสามจุดเจ็ดห้าอาจจะกว้างหน่อยนะครับว่าเฟดลดดอกเบี้ย คือจริงๆมันอยู่ที่เอาคำของเลือกตั้งด้วยสมมุติเลือกตั้งมาเป็นทรัมป์เนี่ยเทอร์ rate, มินอลเรทก็จะอยู่สูงหน่อย <Okay. S 2> เพราะว่าทรัมป์ก็จะมีการขึ้นภาษีนะครับมีการาในประเทศแรงงานฝิดกมอนม้ยอาหนอกประเทศซึ่งมันทำให้เงินเฟ้อมันสูงขึ้นนะครับเทอร์มินอลเรทก็าจจะลดดอกเบีย้ยลงไปไม่ได้ต่ํามากนะครับอาจจะอยู่ทักเรนจ์บนปวนก็คือ3.75ถึง3.5ม แต่ว่ากลับกันถ้าเป็นกรมลาแฮริสเข้ามานะเป็นเดโมแครตเนี่ยมีการขึ้นภาษีนะครับแล้วก็ชฉลอชฉลอเศรษฐกิจขาดดุลไม่เยอะมากเนี่ยไอตัวเทอร์มินาเลตอาจจะอยู่ข้างล่างนะครับนันนียมันก็ต้องมีหลายสเต็ปที่จะลุ้นกันอยู่นะแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดก็ค่อนข้างเอฟฟิเชนก็คือมันไพร์ซินว่าทรัมป์จะชนะเลือกตั้งแล้วก็เทอร์มินาเลตจะอยู่สูงหน่อยนะครับสัก3.5ถึง3.75นะครับตอนนี้ก็ ทำให้ตอนนี้บอลยูมันก็สะท้อนภาพไปแล้วว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยประมาณนี้แหละไตรมาสละครั้ง mm hmm. นะครับแล้วก็ลดลงไปเหลือเทอร์มินอลเรทสักประมาณสามก,กลางๆ mm hmm. นะครับก็เลยเป็นตอนนี้ตลาดมันก็ก็ไพรซ์แบบนี้แต่สมมุติถ้าเกิดกัมลาแฮรริสเนี่ยช่วงหลังคะแนนมันดีขึ้น mm hmm. มาเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเรื่องกลับมาแซงทรัมป์ใน mm hmm. หลายๆสวิงสเตทด้ซ้ำไปก็มีโอกาสเหมือนกันว่าบอลยูมันจะลงมา ่ำกว่าเรนจ์ปัจจุบันลงมาอยู่อ่าเส้นสองเส้นข้างล่างนะครับรเราอาจจะลงได้อีกส0 2 0ี่สิบเบสิสพนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังผันผวนตามตามตามผลคะแนนการเลือกตั้งนี่แหละนะครับแล้ววันนี้ที่บอลอยู่มันอยู่ประมาณ4.14สี่มั้งอันนี้ถือว่ามันต่ำไปหรือเปล่าก็ผมคิดว่าอาถ้าดูตามภาพนี้ก็อยู่ในกลางช่วงกลางกลเรนจ์พอดีนะครับก็ผมคิดว่ามันก็ไพรซ์ซินว่า ไม่รู้แหละห้าสิบห้าสิบไม่รู้ใครจะชนะนวมันก็จะเวี่ยงประมาณนี้แหละแล้วผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าผลคะแนนเลือกตั้งมันยังสูสีไม่เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็คงไม่ได้ไม่ขึ้นไม่ลงละนะครับอยู่ในเรนจ์ที่ที่เหมาะสมละแต่ว่าเหมือนกับพอเปลี่ยนตัวคู่แข่งที่ไม่ใช่ไบเดนปุ๊บเนี่ยเป็นแฮร์ริสปุ๊บเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้น,น,ข,นขึ้นมาเลยใช่ครับคะแนนทั้งคะแนนดีขึ้นแล้วก็ไอตัวเงินที่เรสได้เงินโดเน a t i o n เนีย่ย ก็มาแบบเร็วมากนะครับผมคิดว่าเรื่อกตั้งเมริกาเนี่ยผลไอไอไอสวิงแฟต์หลักคือเรื่องเงินด้วยซ้ําไปนะครับแล้วพอมีเริ่มเห็นมีการบริจาคให้ให้กมลามากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้โอกาสที่เขาจะชนะเนี่ยมีมากขึ้นเหมือนกันเหมือนกับว่าจากที่ทัมปนแน่ๆที่ทุกคนมองตอนนี้กลายเป็นเริ่ม50 50เปิแล้วผมว่าตอนคือทัป์ก็ ตอนแรกก็โจมตีไบเดนเรื่องเรื่องอายุเรื่องแก่นะครับวันนี้เนี่ยกลายเป็นตัวเองแก่แล้วก็วอาจจะแบบยังยังแก้ทางไม่ถูกว่าจะจะสู้กับคัมมาลาแฮร์ริสยังไงนะครับแลวถ้าส่วนตัวกล้องมองนี่คือมองไงผมก็ยังคิดว่าโอ้คือถ้าไม่ได้มีอะไรพลิกมากๆเนี่ย <S <S <ม>ก็ยังมองทป์เนี่ยโอกาสชนะเยอะกว่าอยู่นะครับผมคิดว่าอ่าคนก็ยังต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อที่ที่มันมันรุนแรงมากนะครับในช่วงชีวิตคนเนี่ยไม่เคยเห็นเงินเฟอ้อสูงขนาดน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็ก,ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเกิดกัมลาแฮร์ริสไม่ได้มีนโยบายอะไรที่มันแบบซื้อใจคนได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าโอกาสของทําก็ยังเยอะกว่ายอยู่นะครับโอเคได้วันนี้ก็มาลุนกัน ในคืนนี้เนาะมานั่งล้นกันพร้อมกันเลยนะครับตนะ่ขอบคุณกล้องมากอับเด็กัวันนี้ครับผม